ท่านค่ะร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อที่ชื่อว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีระตั้งวิริยะไพบูลย์ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือและขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมนายแพทย์ธีระตั้งวิริยะไพบูลย์นะครับเป็นประสาทศัลยแพทย์อยู่ที่สถาบันประสาทวิทยานะครับเป็นโรงพยาบาลของกรมการแพทย์นะครับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสมองและก็กระดูกสันหลังนะครับรวมถึงระบบประสาททั่วๆไปด้วยนะครับก็หัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายให้มาบรรยายในวันนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะครับคือผมว่าพวกเราทุกๆคนเนี่ยถ้าเคยได้ยินใครพูดถึงเรื่องการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยเราจะมีความรู้สึกกลัวหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกก็คือผ่าตัดจะเจ็บมากแผลจะใหญ่กว่าจะพักฟื้นกว่าจะลุกเดินก็ต้องเสียเวลาเป็นเดือนๆนะครับซึ่งในอดีตอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดแต่ละหัวข้อสั้นๆนะครับเพราะว่ามันหัวข้อมันยาวนะครับก็จะเอาเฉพาะไฮไลท์นะครับที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าอาจจะความคุ้นเคยลดดีขึ้นแล้วก็จะมีความกลัวต่อการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกสันหลังลดลงนะครับขั้นแรกนะครับผมก็ขอเท้าความไปก่อนนะครับว่าโรคอะไรบ้างที่จะต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังนะครับก็มีโรคต่างๆดังนี้นะครับเรื่องของกระดูกสันหลังเสื่อมกระดูกสันหลังเคลื่อนคดนะครับแล้วก็โรคของหมอนรองกระดูกสันหลังอันนี้จะเป็นโรคที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับที่เอาพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือโรคกระดูกทับเส้นเนี่ยเส้นนี่คือว่าคือเส้นประสาทนะครับกระดูกทับเส้นจริงๆมันมีทั้งตัวกระดูกจริงๆแล้วก็ตัวหมอนรองกระดูกนะครับ เรื่องของโรคกระดูกสันหลังคดในเด็กนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเขาอาจจะมีปัญหาในการทรงตัวในการเดินในอนาคตก็จะมีการผ่าตัดใส่สกรูดามเหล็กดัดกระดูกสันหลังนะครับโรคต่อไปนะครับที่เกี่ยวกับการผ่าตัดกระดูกสันหลังก็คือโรคของความผิดรูปตั้งแต่กำเนิดนะครับบางคนก็จะมีผิดรูปตั้งแต่กำเนิดทำให้เกิดภาวะพิการตามมานะครับก็การผ่าตัดเราก็จะเข้าไปช่วยแก้ไขความพิการโรคที่เจอได้บ่อยในบ้านเราก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุมีกระดูกสันหลังแตกกระดูกสันหลังหักกระดูกสันหลังยุบแล้วก็อย่างที่เมื่อเช้าเราได้ฟังท่านรัฐมนตรีช่วยได้พูดถึงนะครับว่าสังคมบ้านเราทุกวันนี้เข้าสู่อายุของผู้สูงวัยนะครับก็พออายุมากขึ้นกระดูกก็มีความพรุนการล้มเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้กระดูกสันหลังแตกยุบได้นะครับอันนี้ก็วันนี้ผมก็จะมาพูดตรงส่วนนี้ด้วยนะครับว่าการรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีภาวะแทรกซ้อนคือกระดูกสันหลังแตกยุบเนี่ยเราจะมีนวัตกรรมในการรักษาในปัจจุบันอย่างไรนะครับโรคติดเชื้อในกระดูกสันหลังบ้านเราก็ยังมีอยู่เยอะนะครับโดยเฉพาะเชื้อวัณโรคแล้วก็โรคเนื้องอกของกระดูกสันหลังอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของประสาทศัลยแพทย์อย่างพวกผมนะครับนอกจากเนื้องอกที่มันจะมีในเนื้อสมองแล้วมันจะมีในบางกลุ่มที่มันอยู่ในไขสันหลังด้วยเพราะฉะนั้นก็หน้าที่ของประสาทศัลยแพทย์ก็คือการจะต้องผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพูดไปทีละโรคที่พบบ่อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกระดูกสันหลังเสื่อมนะครับเรื่องของกระดูกสันหลังแตกยุบนะครับส่วนบางเรื่องมันอาจจะต้องใช้เวลามากเกินกว่านี้นะครับผมมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็จะพูดให้กระชับที่สุดนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับพวกเราผมว่าทุกคนในที่นี้นะครับคงจะต้องมีประสบการณ์การปวดหลังบ้างนะครับแต่ว่าปวดหลังอาจจะไม่ใช่เป็นโรคของหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นโรคของหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะมีอาการปวดมากจะปวดไม่เหมือนปกตินะครับจะปวดมากแล้วก็จะมีอาการร้าวลงขานะครับอันนี้จะเป็นภาพดูจากภาพก็จะเห็นว่านี่เป็นภาพวาดนะครับกระดูกสันหลังเนี่ยตัวหมอนรองกระดูกจะเป็นสีฟ้าถ้ามันมีการปริ้นออกมาเนี่ยนะครับตามรูปก็จะเห็นว่ามันมีสีแดงๆตรงนั้นนะครับคือส่วนที่มันเคลื่อนมันปริ้นออกมาแล้วไปกดเส้นประสาทซึ่งเป็นเส้นสีเหลืองๆนั่นนะครับอันนี้คือภาพ MRI นะครับซึ่งในปัจจุบันเราถือว่าเป็นการวินิจฉัยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังที่
ดีที่สุดละในเทียบกับเมื่อก่อนนะครับถ้าเป็นเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยการวินิจฉัยโรคนี้ต้องพวกเราคงเคยได้ยินนะครับฉีดยาฉีดสีเข้าไปในกระดูกสันหลังนะครับใส่สารทึบแสงเข้าไปในโพรงน้ำไขสันหลังแล้วก็ฉีดสีแล้วเอ็กซเรย์ดูคือภาพเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะรู้ว่าเป็นโรคนี้ก็เจ็บตัวนะครับแค่รู้นะครับยังไม่รู้ว่ายังไม่ได้ผ่าเลยก็เจ็บตัวละแต่ในปัจจุบันเราก็มี MRI นะครับจากภาพนี้ก็เห็นเนี่ยตรงตำแหน่งที่มีลูกศรชี้นี่คือหมอรองกระดูกมันเคลื่อนออกมานะครับกดเส้นประสาทอันนี้เป็นภาพตัดขวางของ MRI นะครับซึ่งอาการเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาการปวดหลังร้าวลงขาตามเส้นประสาทที่เส้นนั้นเลี้ยงนะครับบางท่านก็จะปวดลงน่องบางท่านจะปวดลงเท้าบางท่านจะปวดลงฝ่าเท้านะครับบางรายอาจจะปวดที่ต้นขาได้นะครับเป็นมากๆอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินขาไม่มีแรงนะครับหรือว่ากระดกข้อเท้าไม่ขึ้นถ้ามีเขาเรียกว่าโพรงช่องโพรงกระดูกสันหลังเนี่ยตีบแคบร่วมด้วยก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการเดินบางท่านไม่มีอาการปวดเฉียบพลันแต่ว่าสังเกตว่าการเดินเนี่ยเดินได้ลดลงระยะทางสั้นลงก็อาจจะเป็นจากตัวโรคนี้ก็ได้นะครับส่วนบางรายนะครับถ้าเป็นแบบเฉียบพลันและมีอาการปวดถึงขั้นปัสสาวะไม่ออกก็มีนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยคงต้องรีบผ่าตัดนะครับเพราะว่าพอปัสสาวะไม่ออกมันก็ต้องใส่สายสวนระบายปัสสาวะนะฮะแล้วอาจจะมีปัญหาว่าคืออาจจะต้องใส่สายสวนไปตลอดชีวิตถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีนะครับการรักษาของโรคหมอนรองกระดูกเนี่ยมีหลายวิธีวันนี้เราจะพูดแต่เรื่องผ่าตัดนะครับเหมือนที่ผมจะเน้นแต่เรื่องผ่าตัดการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังในปัจจุบันนะครับมีอยู่3วิธีนะครับคือในอดีตมีพิธีเดียวครับเปิดแผลใหญ่ผ่าแล้วก็ตัดเอากระดูกออกที่ส่วนที่กดแล้วก็เอาหมอนรองกระดูกออกนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีที่ทำให้เจ็บตัวน้อยลงอยู่3วิธีนะครับแต่ละวิธีเนี่ยเลือกใช้ในผู้ป่วยที่ความรุนแรงต่างกันนะครับวิธีแรกคือเจาะใช้เข็มนะฮะเจาะเข้าไปที่ผิวหนังแล้วก็ใส่สายเข้าไปในบริเวณที่เป็นหมอนรองกระดูกและใช้คลื่นวิทยุนะครับเรดิโอฟรีเควนซีเข้าไปทำให้หมอนรองกระดูกเนี่ยมันหดหรือบางบริษัทเขาก็ใช้เป็นความร้อนนะครับอันนี้จะใช้ในรายที่เป็นน้อยเป็นมากขึ้นก็จะมีการส่องกล้องแล้วก็มีการผ่าตัดโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์อันแรกก่อนนะครับที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วก็คือการเจาะรูใช้เข็มปักเข้าไปในที่หมอนรองกระดูกแล้วเราก็ใช้ไอ้เครื่องนี้นะฮะเครื่องพับบนนะฮะไอ้เครื่องนั้นนะฮะเครื่องเล็กๆนั่นน่ะเป็นเครื่องผลิตคลื่นวิทยุภาษาอังกฤษเรียกว่า radio frequency นะครับเพื่อส่งความร้อนไปที่ปลายเข็มที่ปักเข้าไปตามภาพที่2แถวบนนะครับแถวบนภาพที่2เอาความร้อนไปที่ปลายของเข็มทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังหดตามภาพที่3นะครับภาพที่3จะเห็นว่าหมอนรองกระดูกที่หดตรงสีฟ้าเนี่ยมันหดกลับเข้าที่ด้วยการใช้ความร้อนกับจากคลื่นวิทยุนะครับ radio frequency ภาพข้างล่างนี่คือภาพที่ขณะที่ผมทำนะครับคือผู้ป่วยไม่ได้หลับนะครับเราฉีดยาชาทำนะครับภาพถัดไปก็เป็นภาพเอ็กซเรย์เราจะต้องมีเอ็กซเรย์ทั้ง2แกนนะครับภาพแนวด้านหน้ากับแนวด้านข้างเพื่อเช็คความแม่นยำของการปักเข็มเข้าไปเพราะว่าเราไม่ได้เปิดแผลนะครับเราต้องใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับในการดูว่าตำแหน่งที่เราใส่เนี่ยถูกหรือยังเพราะว่าการปักไม่ถูกตำแหน่งเนี่ยอาจจะมีปัญหาต่อการผ่าตัดได้นะครับอันนี้ภาพด้านขวามือสุดนะครับก็จะเป็นภาพเอ็กซเรย์นะครับว่าเราเช็คดูแล้วจากภาพ2แกนว่าไอ้เข็มที่เราปักเข้าไปเนี่ยมันอยู่กลางหมอนรองกระดูกแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพจริงนะฮะที่เรากำลังทำไอ้ระหว่างที่เราใช้ความร้อนเผาที่ตัวหมอนรองกระดูกที่มันปลิ้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีผู้ช่วยฉีดน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงเพื่อไม่ให้ความร้อนนี่มันร้อนจนเกินไปนะครับผู้ป่วยจะได้ไม่มีความรู้สึกว่ามีร้อนขณะที่เราทำผ่าตัดนะครับข้อดีนะครับการทำวิธีนี้เนี่ยผู้ป่วยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลครับมาถึงก็ฉีดยาชาทำนะครับไม่ต้องดมยาสลบก็ทำผ่าตัดได้เนี่ยไม่ค่อยเจ็บแผลเท่าไหร่นะฮะทำเสร็จก็กลับบ้านได้เลยนะครับจะไม่เป็นหัตถการที่ไม่เสียเลือดแต่ต้องทำในห้องผ่าตัดเพราะต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย์ส่วนปัญหาคือว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ดีแต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้ในรายที่เป็นไม่มากนะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยจะใช้วิธีนี้เนี่ยมันจะทำให้การรักษาที่ได้ไม่เหมาะไม่เรียกว่าไม่หายดีดีกว่าครับก็เนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุที่เราตัวเข็มที่ว่าเนี่ยนะครับ
มันค่อนข้างแพงนะครับแล้วเรายังต้องเลือกเคสนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่หายแล้วมันต้องมาทำใหม่นะครับแพทย์ที่ทำต้องผ่านการฝึกฝนนะครับเชี่ยวชาญนะครับวิธีต่อไปนะครับวิธีของการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับซึ่งในอดีตเรามีแต่ผ่าแผลใหญ่ตามภาพนี่นะครับเปิดแผลใหญ่แล้วก็ตัดกระดูกออกแล้วก็เข้าไปเอาหมอนรองกระดูกที่กดทับเส้นประสาทนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคนิคที่ดีขึ้นนะครับใช้กล้องจุลทรรศน์ผ่าตามรูปนี่นะครับผมผ่าแล้วผู้ช่วยยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามข้างหลังก็จะมีจอเราจะเห็นอยู่นะฮะมีจออันนี้ก็จะเป็นพยาบาลก็จะมองผ่านจอมอนิเตอร์ข้างหลังว่าเราทำอะไรอยู่นะครับซึ่งวิธีนี้เขาเรียกว่าการผ่าตัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์หรือไมโครสโคปนะครับอีกวิธีนึงก็คือแผลเล็กเข้าไปอีกคือการเอากล้องแทนที่จะมามองอยู่ที่ตาเรากล้องเข้าไปอยู่ที่ตรงหมอนรองกระดูกเลยมันอยู่ที่ปลายของไอ้ที่ด้ามที่เราจับเนี่ยนะฮะนี่คือกล้องส่องนะครับวิธีนี้เรียกว่าผ่าตัดแบบส่องกล้องวิธีนี้ก็ถือว่าผ่าตัดเจ็บตัวน้อยสุดถ้าเรียกว่าเป็นการผ่าตัดนะครับแต่ก็อย่างที่ว่านะครับไม่ได้ใช้ได้ทุกรายนะเราต้องมีการเลือกเคสนะครับเอาพูดถึงเรื่องไมโครดิสเซคโตมีก่อนนะครับคือการผ่าตัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับวัสดุที่เราต้องมีก็คือจะต้องมีกล้องจุลทรรศน์ตามภาพนี้นะฮะแล้วก็เพิ่นภาพนี้ก็เป็นเครื่องมอนิเตอร์ที่เราได้กล้องตัวใหม่มาความละเอียดค่อนข้างสูงนะภาพเป็นความละเอียดแบบไฮเดฟนะฮะแล้วก็เราจะต้องมีวัสดุอีกตัวนึงคือเครื่องเอ็กซเรย์ในห้องผ่าตัดที่มีความชัดสูงนะครับเราจะได้ผ่าตัดได้ถูกตำแหน่งทีนี้อันนี้คือภาพผ่าตัดจริงนะครับแผลประมาณ2เซนนะครับที่ไม้บรรทัดนั้นดูมันจะใหญ่จริงๆแค่2เซนก็เปิดเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปหาตำแหน่งที่เป็นกระดูกที่บังอยู่แล้วเราก็ไปตัดส่วนนั้นแล้วเราก็เอาหมอนรองกระดูกออกนะครับแผลผ่าตัดประมาณ 2-3 เซนนี่เองนะครับส่วนวิธีที่ตะกี้ได้กล่าวไปแล้วคร่าวๆก็คือการกล้องส่องนะครับหรือ endoscopic วัสดุที่2เนี่ยก็จะเป็นกล้องอย่างที่ในภาพด้านขวานะครับภาพที่3นะฮะจะเป็นภาพที่3นะครับกล้องจะอยู่ตรงที่เราด้ามมือถือส่วนมือขวาเนี่ยเป็นตัวคีบหมอนรองกระดูกออกมาในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างในรายนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีสายน้ำเกลือหยอดเข้าไปด้วยเพื่อล้างเลนให้ชัดตลอดเวลานะครับในขณะที่ผ่าตัดเนี่ยศัลยแพทย์ก็จะต้องมองเครื่องมอนิเตอร์นะครับตามภาพกลางนะฮะมองว่าเอ็กซเรย์เราอยู่วัสดุที่เราคีบเนี่ยถูกตำแหน่งแล้วเราก็มองที่เครื่องมอนิเตอร์ที่เป็นภาพที่เราเห็นจากจอว่าเราคีบอะไรอยู่เนี่ยนะครับภาพที่เห็นเนี่ยมันก็จะได้ชัดเจนเราผ่าตัดได้ถูกต้องนะครับภาพสุดท้ายข้างล่างก็จะเห็นเป็นภาพแผลผ่าตัดจริงๆเล็กมากนะครับ8มิลเองนะครับผลการผ่าตัดเนี่ยใกล้เคียงกับผ่าตัดโดยการใช้กล้องซึ่งการผ่าตัดด้วยกล้องจุลทรรศน์ก็ผลการผ่าตัดดีเท่ากับวิธีมาตรฐานเดิมที่เปิดแผลใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีความจำเป็นต้องเปิดแผลใหญ่แล้วเราเปิดแผลเล็กลงแต่ว่าการผ่าตัดโดยการใช้กล้องส่องเนี่ยไม่ได้ทำได้ทุกรายนะครับต้องเลือกในรายที่เป็นน้อยกว่านะครับผ่าตัดวิธีส่องกล้องนี่เสียเลือดน้อยนะครับแล้วก็เจ็บแผลน้อยนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของกระดูกสันหลังเคลื่อนเรื่องนี้พวกเราถ้ามีเคยได้เจอผู้ป่วยที่เกี่ยวกับการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่มีการใส่โลหะมีเหล็กดามหลังเนี่ยก็คือโรคนี้แหละครับเป็นโรคที่เจอบ่อยที่สุดโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับภาษาอังกฤษคือ spondylolisthesis กลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าดูจากภาพด้านซ้ายนี่คือภาพกระดูกสันหลังภาพเอ็กซเรย์ด้านข้างแบบปกติภาพด้านขวาจะเห็นว่ามันกระดูกสันหลังมันเคลื่อนดูแนวกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะไม่ปกตินะครับกลุ่มพวกนี้จะมีอาการผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลังมากนะครับแล้วก็จะมีปวดลงน่องอาการคล้ายๆกับหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทเลยกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะหายเนี่ยไม่ใช่โดยการทำหมอนรองกระดูกไม่ใช่เป็นการเอาหมอนรองกระดูกออกนะครับต้องเป็นการดึงกระดูกที่เคลื่อนให้กลับเข้าที่นะครับโดยการใช้สกรูนะครับใช้โลหะวิธีการรักษาอันนี้ก็จะต้องดมยาสลบละกลุ่มเมื่อกี้นะครับผ่าตัดโดยการเอาหมอนรองกระดูกออกนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้กล้องจุลทรรศน์หรือใช้กล้องส่องเนี่ยยังก็ต้องดมยาสลบอยู่แล้วนะครับแต่อันนั้นก็จะใช้เวลาในการทำผ่าตัดน้อยหน่อยประมาณไม่ถึงชั่วโมงแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ต้องใส่โลหะดามเหล็กเนี่ยต้องมีการผ่าตัดอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับนอนคว่ำตัดกระดูกส่วนที่มันกดเส้นประสาทนะครับออกแล้วก็ใส่ตัดเนี่ยตัดกระดูกนะครับส่วนที่กดเส้นประสาทออกนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาหมอนรองกระดูกออกใส่โลหะเข้าไปใส่วัสดุเข้าไปค้ำแทนที่หมอนรองกระดูกแล้วก็ใส่สกรูยึดตามภาพนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการผ่าตัดในห้องผ่าตัดเนื่องจากว่าเราทำผ่าตัดเราใส่สกรูความแม่นยำในการใส่สกรูเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าเราใส่เราจะไม่ไปทิ่มโดนเส้นประสาทอะไรเราก็ต้องมีเครื่องเอ็กซเรย์ที่ดี
เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องใหม่ที่สถาบันประสาทเราเพิ่งได้มาเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่แล้วภาพก็จะเป็นภาพที่คมชัดออกมาเป็นภาพ3มิติดำภาพด้านขวาบนนะครับคือตัดเอ็กซเรย์ออกมาความละเอียดเท่ากับเครื่อง CT สแกนนะครับเราสามารถใช้ช่วยเหลือในการผ่าตัดให้เรามีความแม่นยำในการใส่สกรูได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถึงแม้จะเป็นการผ่าตัดใส่สกรูที่ว่าแม่นแล้วเนี่ยมันยังมีอีกเทคนิคนึงคือการใช้นาวิเกเตอร์นะครับในปัจจุบันผมว่าคงไม่ต้องเท้าความแล้วว่านาวิเกเตอร์คืออะไรผมว่าทุกท่านที่ขับรถอยู่เนี่ยคงรู้จัก Google Map นะฮะ Google Map ก็คือดูนาวิเกเตอร์เนี่ยนะครับว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยเรามองตามแผนที่ที่ชี้ไปอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมกำลังผ่าตัดนะครับตะกี้เห็นนะฮะว่ามันมีการเคลื่อนไหวเนี่ยผมกำลังมองดูที่จอมอนิเตอร์ถ้ามองเห็นนะฮะผมขยับมือว่าตำแหน่งเนี่ยผมจะยิงสกรูตรงเนี้ยแล้วก็มองที่จออันนี้เป็นเรียลไทม์ก็คือภาพเสมือนจริงณเวลานั้นก่อนที่เราจะปักเข็มลงไปแต่ภาพแรกที่ตะกี้ให้ดูนี่คือเราเอ็กซเรย์หลังใส่ไปแล้วอย่างภาพนี้คือเอ็กซเรย์หลังใส่สกรูไปแล้วนะครับว่าตำแหน่งดีไม่ดีแต่ภาพนี้คือณเวลาก่อนที่จะเอาสกรูเข้าไปที่กระดูกสันหลังแต่วิธีนี้ก็ไม่ได้ใช้ในผู้ป่วยทุกรายนะครับส่วนใหญ่เรามักจะใช้ในตำแหน่งที่ผ่าตัดใส่สกรูยากๆนะครับบางตำแหน่งนะครับเช่นกระดูกมีตำแหน่งที่ใส่สกรูเล็กมากนะครับก็จะใช้วิธีนี้แต่ว่าในอนาคตถ้าเทคโนโลยีดีขึ้นเข้าไปกว่านี้อีกคือผมได้ลองใช้และเอาหุ่นยนต์มีแขนหุ่นยนต์มาช่วยนะครับทำให้การใส่สกรูได้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาดีเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าอันนั้นก็คงต้องดูในอนาคตในปัจจุบันตอนนี้ที่เรามีอยู่ในสถาบันประสาทวิทยาเราก็มีเรื่องของการใส่สกรูแผลเล็กแล้วก็มีเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยเราคือเรื่องนาวิเกเตอร์นะครับการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่มีการเคลื่อนแล้วเราดามเหล็กใส่สกรูเนี่ยถ้าดูจากภาพเราจะเห็นว่าแผลผ่าตัดมันจะเป็นแผลที่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าสถาบันประสาทวิทยาเราเป็นโรงพยาบาลแรกของเมืองไทยนะครับที่มีการใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กนะครับก็แผลก็จะประมาณนี้ครับอาจจะมี2แผลแต่ว่าแผลเล็กมากประมาณสัก3เซนต่อข้างซึ่งทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหลังการผ่าตัดเจ็บแผลน้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ดูอีกทีนึงอันนี้จะเห็นว่าแผลที่ผมจะผ่าตัดเนี่ยดูจากภาพซ้ายบนนะครับอันนั้นเนี่ยแผลขนาดแค่นิ้วชี้ผมเองครับแล้วเราก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปถางกล้ามเนื้อนะฮะภาพซ้ายล่างนะครับอุปกรณ์ก็โตกว่านิ้วมือผมเล็กน้อยนะครับแล้วผมก็จะมองผ่านกล้องตามภาพที่เป็นวิดีโอเมื่อกี้นะฮะอันนี้ภาพเนี่ยผมมองภาพจริงนะฮะที่ขณะที่ผมผ่าตัดนะครับมองผ่านอุปกรณ์ที่ถางกล้ามเนื้อนะครับผมมองผ่านกล้องจุลทรรศน์พยาบาลก็จะมองเห็นว่าเราทำอะไรอยู่นะครับหลังจากที่เราไปตัดกระดูกสันหลังส่วนนั้นเสร็จเราก็จะใส่สกรูผ่านไอ้รูเล็กๆนี่แหละครับนี่นะฮะไขจริงนะฮะใส่สกรูเข้าไปภาพนี้ก็เป็นภาพเอ็กซเรย์หลังใส่สกรูผ่านอุปกรณ์ที่ถางกล้ามเนื้อนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแผลเล็กนิดเดียวเองถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่แผลยาวเป็นคืบนะครับคืบบางทีอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำนะครับอันนี้แผลยาวประมาณ3เซนเองนะครับการผ่าตัดวิธีนี้เนี่ยเจ็บแผลน้อยมากครับเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะครับแต่ถามว่าเจ็บไหมมันยังเจ็บอยู่ฮะเพราะมันเป็นการผ่าตัดนะครับก็ใช้เวลาพักฟื้นน้อยลงจากเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเปิดแผลใหญ่จะต้องมีนอนโรงพยาบาลอาจจะเป็น2อาทิตย์นะฮะ2อาทิตย์บางรายอาจจะเป็นเดือนแต่ถ้าทำวิธีแผลเล็กเนี่ยก็ใช้เวลานอนโรงพยาบาลหน่อยจะแค่ประมาณ5วันก็ได้กลับบ้านละนะครับเสียเลือดจากการผ่าตัดก็ลดลงนะครับการผ่าตัดเนี่ยใช้กล้องจุลทรรศน์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเส้นประสาททุกเส้นหมอนรองกระดูกอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการผ่าตัดที่จะมีการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเนี่ยเขาจะลดลงนะครับแต่ว่าวิธีนี้มันต้องผ่านการฝึกฝนนะครับศัลยแพทย์ต้องฝึกฝนพอสมควรนะครับหลังจากการวิธีการผ่าตัดแบบแผลเล็กละมันยังมีเล็กกว่านั้นอีกครับคือการเจาะรูเลยฮะเจาะรูใส่สกรูเจาะรูทำเชื่อมกระดูกอันนี้จะเป็นการผ่าตัดอีกวิธีหนึ่งนะครับรักษาโรคเดียวกันโดยการให้ผู้ป่วยนอนตะแคงนะครับแล้วก็ใส่วัสดุถางกล้ามเนื้อเล็กเท่าๆเดิมนี่แหละครับเจาะรูเข้าไปเสร็จแล้วก็ใส่วัสดุเข้าไปถางนะครับแล้วก็เอาหมอนรองกระดูกออกหลังจากนั้นเราก็ใส่วัสดุที่ไปค้ำแทนหมอนรองกระดูกเมื่อทำด้านข้างเสร็จเราก็จะคว่ำผู้ป่วยมานอนคว่ำแล้วก็เจาะรูใส่สกรูตามรูปนี้นะฮะจะเห็นแผลเป็นจุดๆๆนั่นนะครับภาพด้านขวาล่างนะครับมีจุดอยู่4จุดนั่นคือจุดตำแหน่งที่สกรูเข้าซึ่งแผลเล็กลงไปเข้าไปอีกวิธีนี้ก็ผู้ป่วยก็จะเจ็บน้อยลงน้อยที่สุดนะฮะถ้าเทียบกับวิธีการใส่สกรูทุกวิธีอั
ันนี้คือภาพในห้องผ่าตัดนะครับภาพเอ็กซเรย์นะฮะว่าใส่สกรูเข้าไปอันนี้เป็นภาพที่เอ็กซเรย์หลังจากผ่าตัดเสร็จอันนี้ทำสองระดับนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ผ่าสองระดับนี่ต้องยาวเกินคืบนะฮะอาจจะเกือบฟุตนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่เป็นจุดๆๆนะฮะรูประมาณสักเซนกว่าๆเท่ากับขนาดของหัวสกรูนะฮะอันนี้ก็ข้อดีก็คือเจ็บแผลน้อยนะครับเสียเลือดน้อยแล้วก็วิธีนี้ดีในแง่ที่ว่าสามารถผู้ป่วยเนี่ยสามารถลุกขึ้นมานั่งได้เลยในวันรุ่งขึ้นนั่งกินข้าวได้วันมะรืนก็อาจจะได้กลับบ้านนะครับวิธีนี้จะเจ็บแผลน้อยที่สุดแต่ว่าวัสดุที่ใช้สกรูที่ใช้ในวิธีนี้เนี่ยจะแพงกว่าวิธีดีธรรมดานะครับเพราะว่าสกรูมันจะต้องเป็นดีไซน์พิเศษนะครับศัลยแพทย์ก็ต้องมีการฝึกฝนนะครับมากกว่าวิธีเดิมนะครับวิธีนี้อาจจะทำได้ในเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆนะเพราะมันต้องมีอุปกรณ์ติดตามดูการดูเส้นประสาทนะครับว่าตอนที่เราปักเข็มเข้าไปเนี่ยไปโดนเส้นประสาทหรือเปล่าบางทีเราดูจากเอ็กซเรย์อย่างเดียวไม่พอเพราะเอ็กซเรย์เรารู้แค่กระดูกเราไม่เห็นเส้นประสาทเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามผลการทำงานของเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อโดยการใช้นิวโรมอนิเตอร์ลิงนะครับอันนี้วิธีนี้เพราะว่าเป็นการเจาะรูเราไม่สามารถเข้าไปมองเห็นอะไรได้เราใช้การเจาะรูอย่างเดียวฉะนั้นต้องพึ่งเทคโนโลยีเยอะนะครับอีกเรื่องนะครับเรื่องของการฉีดซีเมนต์รักษาโรคกระดูกสันหลังแตกโรคสันหลังยุบนะครับเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าบ้านเราเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ยกระดูกก็มักจะพรุนนะครับถ้าไม่ได้รับการทดแทนแคลเซียมอย่างเพียงพอการที่มีกระดูกพรุนเนี่ยการล้มเพียงเล็กน้อยหรือนอนผิดท่าบางรายไปนวดนะครับเคยได้ยินว่าไปนวดโดนหมอนวดกดแรงๆเนี้ยถ้ากระดูกดีๆไม่มีปัญหาบางรายนี่ถึงก็กระดูกทรุดก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็คนผู้ที่มีโรคกระดูกพรุนเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องการนวดการอะไรเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เคยเจอมีกระดูกสันหลังแตกยุบแล้วก็ต้องมาผ่าตัดนะครับทีนี้โรคกระดูกสันหลังแตกยุบเนี่ยนอกจากโรคกระดูกพรุนก็ยังเป็นจากอุบัติเหตุก็ได้นะครับติดเชื้อก็ได้หรือเนื้องอกกระดูกสันหลังซึ่งจากภาพนี่ก็จะเห็นนะครับภาพเอ็กซเรย์ก็จะเห็นว่ากระดูกสันหลังเนี่ยแทนที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมถ้าเป็นภาพเอ็กซเรย์ด้านข้างก็จะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมตามรูปเนี่ยนะครับMRI ก็จะเห็นว่ามีกดเส้นประสาทเนี่ยครับมีกดเส้นประสาทแต่ว่าแล้วผมจะมาพูดเรื่องสิทธิ์ฉีดบอลลูนแล้วในรายไหนต้องฉีดบ้างนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีติดเชื้อในกระดูกสันหลังเนี่ยแล้วมีอาการกระดูกยุบไม่มีกดเส้นประสาทเนี่ยนะครับเราก็แนะนำสามารถฉีดบอลลูนได้นะครับทีนี้ในอดีตหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนะครับก็การรักษาที่ทำกันอยู่ก็คือโรคกระดูกสันหลังแตกยุบเนี่ยเรามักจะเจอว่าแพทย์ทั่วไปหรือศัลยแพทย์กระดูกสันหลังมักจะให้ผู้ป่วยนอนราบนะครับไม่ยังไม่ได้แนะนำให้ฉีดซีเมนต์นะครับให้นอนราบอย่างเดียวเป็นเวลา2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อให้กระดูกเริ่มเซตตัวแข็งขึ้นหลังจากนั้นจริงกระดูกกว่าจะติดก็อาจจะเป็นเดือนนะครับไม่ใช่แค่2อาทิตย์อาจจะต้องนอนนานกว่าเดือนหลังจากที่ฉีดยาแก้ปวดไปแล้วเนี่ยพอหายปวดก็จะใส่เสื้อพยุงหลังตามภาพนะครับแล้วก็รักษาสาเหตุถ้ามีกระดูกพรุนก็กินยารักษากระดูกพรุนนะครับแต่ปัญหาคือผู้ป่วยที่นอนราบนานๆติดเชื้อในปอดได้นะครับมีลิ่มเลือดอุดตันที่ขาได้ที่ปอดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูแล้วว่าคุ้มไหมถ้าจะต้องให้บางผู้ป่วยบางท่านโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับสูงอายุมากๆเนี่ยถ้านอนนานๆเนี่ยจากเคยเดินได้มานอนนานๆอาจจะเป็นปอดบวมซึ่งรักษายากกว่านะครับอาจจะแนะนำฉีดซีเมนต์ไปเลยนะครับหรือบางรายอาจจะทนไซด์เอฟเฟกต์จากยาไม่ได้ต้องถึงขนาดแก้ปวดด้วยยามอร์ฟีนหรือกลุ่มที่แรงขนาดเดียวกันเนี่ยถึงจะหายปวดแต่หยุดยาไม่ได้อันนี้ก็จำเป็นต้องฉีดซีเมนต์นะครับอันนี้คือภาพให้เห็นว่าบางรายนะครับใช้วิธีการรักษาแบบประคับประคองไม่ผ่าตัดเนี่ยเรามาเอ็กซเรย์1เดือนผ่านไปก็เห็นกระดูกสันหลังยุบมากขึ้นนะครับอันนี้ภาพนี้นะฮะถ้างั้นเราก็ต้องแนะนำวิธีการฉีดซีเมนต์ภาพฉีดซีเมนต์ก็คือหลักการของที่ทางสถาบันประสาทเราทำเป็นประจำก็คือว่าเราจะใส่เข็มเข้าไปในกระดูกสันหลังนะครับหลังจากนั้นเอาบอลลูนเข้าไปในกระดูกสันหลังแล้วเราก็ถ่างออกพอถ่างออกเราก็ดูเอาตัวบอลลูนนี้ออกแล้วเอาซีเมนต์ฉีดเข้าไปแทนที่บอลลูนอันนี้ก็เป็นภาพที่ฉีดซีเมนต์เข้าไปแทนที่แล้ว
นะครับอันนี้เป็นภาพที่ขณะผ่าตัดผมจะมีศัลยแพทย์ผู้ช่วยยืนอีกฝั่งนึงนะฮะตอนที่เราใส่เข็มเข้าไปตอนนี้เราใส่บอลลูนเข้าไปแล้วใส่บอลลูนเข้าไปอยู่ในกระดูกสันหลังหลังจากนั้นเราก็ถ่างบอลลูนนะครับใช้บอลลูนถ่างโดยการใช้มือหมุนนี่นะครับในเซลิงนั่นน่ะมันเป็นสารทึบแสงอยู่เราจะเห็นว่าพอเราอันนี้เป็นภาพขณะผ่าตัดนะครับเราฉีดสารทึบแสงเข้าไปในบอลลูนเราก็จะเห็นว่าบอลลูนเข้าไปถ่างกระดูกสันหลังที่แตกเนี่ยให้เป็นโพรงก่อนที่เราจะฉีดซีเมนต์นะครับหลังจากนั้นเราก็ดูดเอาบอลลูนออกแล้วเราก็ฉีดซีเมนต์เข้าไปแทนที่นะครับตามภาพนี้นะครับฉีดซีเมนต์เข้าไปแทนที่นะครับภาพนี้เป็นภาพที่ในห้องผ่าตัดที่หลังจากทำเสร็จนะครับซีเมนต์ก็ไปแทนที่ในตำแหน่งกระดูกแตกนะครับความแข็งแรงของกระดูกก็จะแข็งขึ้นกว่ากระดูกเดิมที่เคยแตกนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผู้ป่วยเคยแตกมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วฉีดซีเมนต์ไปเนี่ยแล้วไปล้มใหม่อีกครับก็แตกอีกก็ขอมาฉีดอีกเพราะว่ารู้แล้วว่าหลังทำไปครั้งหนึ่งแล้วดีขึ้นเยอะเลยจากเคยครั้งแรกนี่กว่าจะมาถึงมือผมเนี่ยนอนอยู่เป็นอาทิตย์ไม่ได้ลุกไม่ได้ขยับตัวเพราะปวดมากพอมาเจอผมแนะนำฉีดซีเมนต์ไปเสร็จอีกวันรุ่งขึ้นได้กลับบ้านพออีกครั้งหนึ่งล้มมาขอตัดสินใจมาฉีดเลยโดยไม่รอนอนเป็นอาทิตย์ละนะครับผลการรักษาในการฉีดซีเมนต์เนี่ยจะภาวะแทรกซ้อนนะถ้าใช้บอลลูนเนี่ยบอลลูนเข้าไปถ่างก่อนเนี่ยความภาวะแทรกซ้อนจะน้อยมากนะครับผลแทรกซ้อนจากซีเมนต์ที่จะรั่วเนี่ยฮะน้อยปวดแผลก็จะน้อยแต่ต้องดมยาสลบทำนะครับเพราะว่าจะต้องนอนนิ่งๆในขณะที่ผ่าตัดนะครับถ้ามีการขยับตัวนิดนึงอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลก็หลังผ่าตัดเนี่ยตอนที่ผมศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศอาจารย์ผมให้คนไข้ทำเป็นแบบผู้ป่วยนอกคือฉีดยาเสร็จพอตื่นจากดมยาสลบรอให้ตื่นดีๆแล้วก็ให้ผู้ป่วยเดินกลับบ้านได้นะครับแต่ของบ้านเราผมว่าแนะนำนอนต่ออีกคืนนึงจะดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเรื่องต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆปากต่อปากเวลาที่คนไข้มาคุยกับผมเนี่ยเวลาจะผ่าตัดพอผมจะผ่าตัดเสร็จหมอคะผ่าตัดแล้วจะอัมพาตไหมคะข้างบ้านเขาบอกผ่าแล้วอัมพาตคือจริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วอัมพาตเนี่ยผมว่ามันในยุคนี้คงน้อยลงไปมากแล้วนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อในอดีตซึ่งเทคโนโลยีการมองเห็นด้วยการใช้กล้องหรือเทคโนโลยีในการมองเห็นด้วยเครื่องเอ็กซเรย์อาจจะไม่ดีเท่าปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีของนาวิเกเตอร์ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตการผิดพลาดจากการผ่าตัดก็คงจะมีสูงกว่าในปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าถ้าได้ยินเรื่องนี้ว่าผ่าตัดแล้วอัมพาตหรือเปล่าผมว่าควรจะปรึกษาศัลยแพทย์ที่เป็นผู้ผ่าตัดดีกว่าว่าความผ่าตัดความเสี่ยงในการผ่าตัดของผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยเสี่ยงมากแค่ไหนนะครับเพราะบางรายก็อาจจะไม่ได้เสี่ยงมากนะครับจะได้ไม่ต้องกลัวมากเกินไปผู้ป่วยรายนี้อุบัติเหตุมานะครับกระดูกคอหักแล้วก็ส่งตัวมาหาผมเนี่ยดึงคออย่างเงี้ยแต่อดีตเราก็คงเห็นปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับมีเอาเหล็กมาปักเข้าที่กระโหลกศีรษะแล้วก็ดึงถ่วงน้ำหนักไว้เพราะว่ามีกระดูกแตกกระดูกหักในอดีตเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ไม่ดีเขาก็ให้ดึงจนกว่ากระดูกติดประมาณ3เดือนซึ่งมันนานมากนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเราดึงอยู่ในช่วงที่รอผ่าตัดนะครับพอได้การผ่าตัดเนี่ยมันก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องนอนนานเหมือนเมื่อก่อนละอันนี้ก็เป็นภาพที่เราใช้ภาพผ่าตัดจริงนะครับผู้ป่วยรายนี้นะครับพอนอนคว่ำนะครับใช้เครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องซีทีในห้องผ่าตัดมีนาวิเกเตอร์นะครับหลังผ่าตัดเนี่ยจากเดินจากอัมพาตมานะครับ3เดือนไอ้3สัปดาห์เองผู้ป่วยเดินได้แล้วแต่ว่าเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องผ่านการไปฝึกกายภาพบำบัดต่อฝึกการฟื้นฟูต่อนะครับแต่รายนี้ก็ผู้ป่วยเขามีความพึงพอใจมากจากอัมพาตมาขยับแขนไม่ได้ภายใน3สัปดาห์เดินได้ดีขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องผ่าตัดและจะเป็นอัมพาตอันนี้อันนึงซึ่งการผ่าตัดที่กระดูกสันหลังที่คอเนี่ยบางคนจะนึกภาพไม่ออกมันเป็นไงก็คือจะเปิดแผลด้านแล้วแต่จะเป็นขวาหรือซ้ายที่คอด้านหน้านะครับเพราะว่าตัวหมอนรองกระดูกที่มันจะไปกดเส้นประสาทมันอยู่ทางด้านหน้าของไขสันหลังเพราะฉะนั้นการผ่าตัดต้องภาพด้านหน้านะครับพอดีวิดีโอไม่ทำงานไม่เป็นไรนะครับคือแผลไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วเราก็เอาหมอนรองกระดูกออกไปแล้วก็ใส่โลหะเข้าไปแทนที่นะครับแผลผ่าตัดประมาณนี้นะครับสองข้อนะครับคนนี้อีกเรื่องนึงนะครับ
โรคกระดูกสันหลังคอโก่งผิดรูปนะครับอย่างรายเนี้ยเงยหน้าไม่ขึ้นเลยคอก้มตลอดเดินนี่เดินก้มหน้าตลอดเงยได้แค่เฉพาะคอด้านบนเนี่ยนะฮะก็มีปัญหาขาก็ไม่ค่อยจะมีแรงนะฮะเดินก็เดินก้มหน้าตลอดมาหาเราให้ช่วยแก้ไขคนนี้ผมก็ผ่าตัดดามเหล็กด้านหน้าไป4ข้อดัดกลับมาเป็นปกติผู้ป่วยมีความสุขมากเลยไปบวชเลยครับบอกว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้กลับมาเดินอย่างคนปกติก็เลยไปบวชนะครับก็สุดท้ายนี้ขอสรุปว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับขอบคุณครับและในโอกาสนี้ค่ะขอบคุณนายแพทย์ธีระตั้งวิริยะไพบูลย์นะคะ